มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Station ค่ะสถานีความรู้จากขุมพลังแห่งปัญญานะคะแล้วก็พบกับเรา2คนเหมือนเช่นเคยดิฉันธมลพันธ์ภารุชิตพุทธวงศ์ค่ะและดิฉันวรพรแสนสุขค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะคะที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งวันนี้นี่แต่ละข่าวก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างข่าวแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวที่ใกล้ตัวเรามากๆด้วยก็เห็นเริ่มส่งกันตามไลน์แล้วนะคะในลักษณะของธนบัตร100บาทรุ่นใหม่ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการนำออกมาใช้นะคะเป็นวันแรกด้วยค่ะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีการออกนะคะธนบัตรชนิดราคา100บาทนะคะซึ่งก็เป็นแบบใหม่แล้วก็เป็นแบบที่16ค่ะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่จะเริ่มออกให้หลายๆท่านนะคะสามารถที่จะไปแลกได้ด้วยแล้วก็นำออกมาใช้แล้วก็สามารถที่จะนะคะใช้จ่ายได้ตามปกติเลยนะคะทางด้านของนายไพบูลย์กิตติศรีกังวานค่ะซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าการด้านบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าธปท.ค่ะมีการเปิดเผยว่าธปท.จะมีการนำธนบัตรชนิดละ100บาทแบบใหม่นะคะซึ่งก็จะมีการออกมานำใช้นะคะในวันที่26กุมภาพันธ์2558นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะโดยธนบัตรชนิดนี้ก็จะมีการมุ่งในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงมีการออกแบบนะคะให้แสดงถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพระองค์นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังพัฒนารูปแบบให้มีความสวยงามแล้วก็มีเทคโนโลยีนะคะในการต่อต้านการปลอมแปลงนะคะที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจสถาบันการเงินรวมถึงผู้บกพร่องทางสายตาสามารถที่จะตรวจสอบโดยง่ายทั้งด้วยตนเองแล้วก็ด้วยเครื่องซึ่งเป็นเครื่องจักรนับคัดธนบัตรนั่นเองค่ะสำหรับธนบัตรชนิดราคา100บาทแบบใหม่นะคะแบบที่16ค่ะก็จะมีขนาดแล้วก็มีสีนะคะเช่นเดียวกันกับแบบที่ใช้ในปัจจุบันนะคะนั่นก็คือแบบที่15ค่ะนั่นก็คือจะมีความกว้างนะคะอยู่ที่72มิลลิเมตรแล้วก็ความยาวค่ะ150มิลลิเมตรค่ะแล้วก็สีโดยรวมนะคะก็จะเป็นสีแดงนั่นเองค่ะซึ่งมีลักษณะนะคะในการต่อต้านการปลอมแปลงที่สำคัญซึ่งก็ประกอบด้วยนะคะอย่างแรกที่จะต้องสังเกตกันค่ะนั่นก็คือนะคะอย่างที่1ลายน้ำนะคะสำหรับลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและตัวเลข100นะคะจะมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษค่ะมองเห็นได้ชัดเจนทั้ง2ด้านเมื่อยกส่องกับแสงสว่างค่ะแล้วก็นะคะอย่างที่2ก็คือในด้านของตัวเลขแฝงลายประดิษฐ์สีทองแดงภายในมีตัวเลข100ซ่อนเอาไว้ซึ่งมองเห็นได้เมื่อมีการเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างค่ะโดยมองผ่านจากมุมล่างด้านซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรข้อ3นะคะหมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบเขียวเมื่อมีการพลิกเปลี่ยนมุมมองก็จะเห็นแถวตัวเลข100สลับกับลายประดิษฐ์ในแนวตั้งนะคะซึ่งก็เป็นสีเหลือบเขียวค่ะข้อที่4นะคะในการสังเกตนั่นก็คือแถบฟลอยด์3มิติผนึกไว้ตามแนวตั้งภายในมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ค่ะภายในตราสัญลักษณ์ก็จะมีตัวเลข100นะคะเมื่อมีการพลิกเปลี่ยนธนบัตรก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลข100ซึ่งเป็นเลขไทยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีสะท้อนแสงแบบวาววับนั่นเองค่ะแถบสีม่วงแดงนะคะในการสังเกตข้อที่5ค่ะ
จะมีการฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้งนะคะโดยจะมีบางส่วนของแถบสีม่วงแดงปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปลี่ยนมุมมองภายในก็จะปรากฏ100บาทแล้วก็มีขนาดเล็กนะคะสามารถอ่านออกได้ทั้ง2ด้านเมื่อมีการยกธนบัตรขึ้นส่องกับแสงสว่างค่ะสำหรับข้อสังเกตนะคะข้อที่6ค่ะนั่นก็คือสัญลักษณ์สำหรับผู้บกพร่องทางสายตาก็จะมีการสังเกตนะคะทางด้านของเส้นนูนแนวนอนสีแดงเข้มที่จะมีการเรียงลดหลั่นกันลงมานำสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้สีแดงเข้ม3ดอกนะคะซึ่งก็จะแทนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะนั่นก็คือตัว H ค่ะซึ่งย่อมาจาก100นั่นเองค่ะสำหรับธนบัตรชนิดราคา100บาทแบบใหม่นี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปแลกได้นะคะที่ธนาคารพาณิชย์นะคะธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเลยนะคะทั่วประเทศแล้วก็ธนบัตรแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้นะคะสำหรับใช้ร่วมในการชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะแต่ถ้าหากว่าใครบอกว่าใช้ธนบัตรแบบที่15หรือว่าที่เราใช้กันปัจจุบันหรือว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ายังสามารถใช้ได้ตามเดิมใช่แล้วค่ะก็จะได้เห็นกันแล้วในวันพรุ่งนี้นะคะคิดว่าพรุ่งนี้กำลังจะไปธนาคารกันเลยทีเดียว เพราะว่าบางคนเนี้ยจะเป็นนักสะสมเหมือนกันนะถ้าหากว่าออกใหม่ก็มักจะไปแลกเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอาละค่ะมาต่อกันด้วยข่าวที่2นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวของโครงการหลวงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางนะคะก็ได้จัดแสดงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นะคะดอยคำที่แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแนวทางการพัฒนาโรงงานหลวงเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะอาคารโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางนะคะเป็นพื้นที่จัดแสดงสายการผลิตและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ดอยคำเช่นลิ้นจี่กระป๋องน้ำดื่มบริสุทธิ์สับปะรดแช่แข็งบวยดองและสตรอเบอรี่อบแห้งค่ะเมื่อนำผลสตรอเบอรี่จากไร่ของเกษตรกรเข้าสู่โรงงานแล้วนะคะจะมีทั้งแบบที่บรรจุผลสดค่ะเพื่อจำหน่ายและบรรจุแบบแช่แข็งนะคะเพื่อนำไปผลิตเป็นแยมหรือน้ำสตรอเบอรี่ซึ่งพนักงานทุกคนนะคะต้องสวมใส่ชุดที่มิดชิดเพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนนะคะตามมาตรฐานของระบบการรับรองในรูปแบบต่างๆทั้งนี้การแช่แข็งสตรอเบอรี่อยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมแต่ผลไม้อื่นนะคะเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่ลิ้นจี่ลำไยสวรสนะคะก็จะนำมาแช่แข็งตามฤดูกาลจึงทำให้ผลผลิตมีตลอดทั้งปีค่ะนอกจากนี้นะคะโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางมีแนวการฟื้นฟูพัฒนาโรงงานหลวงที่เรียกว่าโรงงานสีเขียวค่ะเช่นการใช้กระเบื้องมุงหลังคาใช้กระเบื้องดินเผาและฉนวนกันความร้อนเพื่อช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่ผ่านเข้าสู่ภายในอาคารช่วยให้โครงการลดการใช้เครื่องปรับอากาศอันเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางนึงด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่จะได้มีผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปมากขึ้นและได้มีโอกาสได้ทานของที่เป็นโครงการหลวงนะคะอย่างล่าสุดที่ไปเชียงรายมาได้กินสตรอเบอรี่เมื่อก่อนเนี่ยสตรอเบอรี่เมืองไทยจะลูกเล็กๆเดี๋ยวนี้นะคะพันธุ์พระราชทานลูกเบลอเลยลูกใหญ่มากลูกใหญ่แล้วก็หวานด้วยหวานอร่อยกว่าของต่างประเทศนะจริงๆแล้วมันเป็นรสชาติที่คนไทยชื่นชอบนะคะแต่ว่าแต่ละเมนูที่เมื่อกี้น้องแยมบอกมาเห็นแล้วน้ำลายไหลเนาะเอามาทำเป็นแยมด้วยน่าทานกันเลยทีเดียวใช่ค่ะแต่ว่านะคะเราจะมาเรื่องเกี่ยวกับนะคะข่าวต่อไปนั่นก็คือปัญหารถติดจริงๆปัญหารถติดนี่ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติเลยก็เป็นปัญหาที่จริงๆเราก็แก้ไม่ได้แก้ยากมากนะคะมันต้องขึ้นอยู่ในด้านของวินัยการจราจรหรือว่าระบบการจราจรที่อาจจะมีการรองรับนะคะรถที่ตอนนี้นี่ค่อนข้างที่จะมหาศาลเลยทีเดียวให้ได้มากกว่านี้แต่ว่านอกจากในกรุงเทพมหานครนะคะที่มีปัญหารถติดในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ ในบ้านเราก็มีหลายจังหวัดนะคะที่มีปัญหานี้อย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่นะคะใครเคยไปในตัวเมืองก็จะรู้ว่าหัวรถติดมากติดใช่ค่ะนครราชสีมาก็ติดเหมือนกันนะคะหรือว่าอย่างในจังหวัดชลบุรีนะคะอย่างเช่นในตัวเมืองพัทยาก็มีปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของปัญหาการจราจรที่หนาแน่นกำลังจะหมดไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเมืองพัทยาเองตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการสร้างอุโมงค์เพื่อจะแก้ไขปัญหาการจราจรค่ะซึ่งอุโมงค์นี้นะคะก็จะ
ะมีความยาวเกือบ2กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนค่ะว่านะคะจะเกิดขึ้นค่ะบนถนนสุขุมวิทนะคะเพื่อที่จะสร้างอุโมงค์ในการลดปัญหาการจราจรแล้วยังจะมีการวางระบบนะคะป้องกันปัญหาน้ำท่วมให้กับเมืองพัทยาอีกด้วยค่ะเมืองพัทยาดำเนินการก่อสร้างทางลดระดับนะคะหรือว่าอุโมงค์ทางลอดผ่านถนนพัทยากลางโดยผู้รับเหมามีการเร่งปรับพื้นที่บนถนนสุขุมวิทตั้งแต่ซอยสยามคันทรีคลับไปสิ้นสุดนะคะที่ King Power พัทยาคอมเพล็กซ์ที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งจะมีขนาดช่องจราจรนะคะ4ช่องจราจรความกว้างประมาณ20เมตรระยะทาง 1.9 กิโลเมตรค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรโดยเฉพาะรถที่วิ่งไปอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้วิ่งทางตรงได้อย่างสะดวกนะคะลดปริมาณรถหนาแน่นในตัวเมืองพัทยาพร้อมทั้งมีการวางระบบป้องกันน้ำท่วมซึ่งก็จะสามารถใช้ได้นะคะในอีก810วันค่ะเพราะว่าเขาจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างในช่วงเวลา810วันนั่นเองโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะมีการเริ่มปิดเส้นทางจราจรเพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับติดตั้งป้ายจราจรแล้วก็เส้นทางการเดินรถที่สำคัญทั้งในเมืองนะคะเขตเมืองพัทยาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกพิสิทธิ์โปรยรุ่งโรจน์นะคะซึ่งท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มีการระบุว่าในขณะนี้เนี่ยกำลังที่จะมีการจัดระบบการเดินรถแบบวันเวย์ค่ะหรือว่าเป็นการเดินรถทางเดียวนั่นเองขาเข้าในซอยสยามคันทรีคลับนะคะแล้วก็บริเวณเนินพรับหวานแล้วก็จะมีการบังคับนะคะให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบทางรถไฟแล้วก็จะไปกลับรถค่ะบริเวณแยกวัดหนองใหญ่ในขณะที่ซอยเขาน้อยแล้วก็ซอยเขาตะโลนะคะก็จะมีการเดินรถทางเดียวในฝั่งให้ในฝั่งในขาออกนะคะเพื่อที่จะระบายรถจากในเขตเทศบาลหนองปรือมุ่งตรงสู่ถนนสุขุมวิทโดยจะมีการปิดถนน2ช่องจราจรนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะคะของทั้งทางการเองแล้วก็จริงๆเนี่ยคนที่อยู่อาศัยแถวนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ต้องร่วมมือกันใช่อดทนนิดนึง810วันเองนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนี่ค่ะรับรองได้ว่านะคะรถก็จะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดชลบุรีไปพัทยาไประยองได้เยอะขึ้นใช่นักท่องเที่ยวก็จะมากขึ้นด้วยนะคะค่ะพอเมื่อก่อนนี้โถโหถ้าบอกว่าจะไปพัทยาเนี่ยในช่วงเสาร์อาทิตย์คิดหนักเลยนะเพราะว่าแถวยาวห่างแถวยาวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพัทยาเหนือกลางใต้ติดทุกแยกอ่ะแต่ว่านับต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะเดินทางสะดวกมากขึ้นแต่กังวลใจช่วงที่เราจะเล่นสงกรานต์ก็ยังทำไม่เสร็จปกติแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ทำถนนเนี่ยก็ยาวอยู่แล้วจะลงไม่ถึงพัทยาใต้แต่ถ้าเกิดทำถนนขนาดนี้เนี่ยนี่โอ้โหอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางไปบางแสนแทนก็ลองดูนะคะใครจะไปเที่ยวแถวนั้นก็ลองเช็คได้นะคะกับสภาพการจราจรว่าจะต้องมีการเลี่ยงทางไหนส่วนเส้นทางไหนเป็นวันเวย์กันบ้างใช่แล้วค่ะเอาละค่ะก็มาต่อกันด้วยกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดทุกปีการวิ่งขึ้นตึกใบหยกใช่พี่เอสนใจไหมคะขึ้นบ้าน2ชั้นพี่ยังไม่ไหวเลยอันนี้84ชั้นเองไม่ไหวนะคะซึ่งตอนนี้ปีนี้นะคะคณะการจัดการแข่งขันวิ่งขึ้นตึกใบหยกนะคะได้เลื่อนการแข่งขันค่ะจากปกตินะคะที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีแต่ว่าปีนี้ค่ะจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านแพทย์นะคะก็แนะนำสำหรับผู้ที่เตรียมที่จะแข่งขันนะคะให้เตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะว่าเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ร้อนจัดอาจเสี่ยงต่อร่างกายได้ค่ะการแข่งขันวิ่งขึ้นตึกใบหยก84ชั้นความสูง304เมตรทุกปีนะคะจะแข่งขันเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศสบายแต่ปี2558นี้นะคะคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันไปเป็นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์คือ19เมษายน2558ซึ่งเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนจนอาจจะเป็นอันตรายต่อนักกีฬาหากร่างกายไม่พร้อมค่ะด้านนาวาอากาศพิเศษนายแพทย์ไพศาลจันทละพิทักษ์นะคะผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬาประจำการแข่งขันกังวลว่านักกีฬาอาจเกิดการฮีทสโตรกขึ้นนะคะหรือว่าลมแดดระหว่างการแข่งขันเพราะว่าต้องวิ่งขึ้นทางบันไดหนีไฟของตึกซึ่งเป็นบริเวณที่มีอากาศค่อนข้างน้อยค่ะเบื้องต้นนะคะจะมีการวัดอุณหภูมิของสถานที่ก่อนการแข่งขัน 1-2 วัน
หากอุณหภูมิสูงเกินไปนะคะฝ่ายจัดการแข่งขันจะเพิ่มพัดลมไอน้ำเพื่อเติมอากาศให้กับนักกีฬารวมถึงจะประกาศเตือนนักกีฬาก่อนการแข่งขันนะคะว่าให้ดื่มน้ำเพียงพออย่างน้อย2วันซึ่งแพทย์แนะว่าให้สังเกตจากปัสสาวะค่ะที่ต้องใสเพราะเป็นสัญญาณให้รู้ว่าร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอสำหรับการแข่งขันวิ่งขึ้นตึกใบหยกนะคะจัดเป็นปีที่7แล้วนะคะติดต่อกันโดยวันที่19เมษายนจะออกสตาร์ทตั้งแต่7นาฬิกาและจะรับนักกีฬาจากทั่วโลกนะคะจำนวนจำกัดเพียง500คนเท่านั้นโดยแบ่งตามรุ่นอายุค่ะซึ่งอายุมากนะคะที่สุดเท่าที่เคยแข่งขันก็คือ78ปีน้อยที่สุดนะคะก็คือเด็กอายุ8ขวบค่ะส่วนผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงนะคะที่โรงแรมใบหยกสกายกรุงเทพมหานครนั่นเองนับถือมากมากเลยอ่ะนะคะอายุ78สามารถนะคะขึ้นตึกสูง84ชั้นได้ตายแล้วเรา2คนยังไม่ไหวขนาดนั้นเคยค่ะตอนนั้นเคยอยู่คอนโดห้องพักอยู่ชั้นที่24ตอนนั้นเนี่ยลิฟต์ใช้การไม่ได้ไฟเกิดปัญหาไฟดับปรากฏว่าต้องขึ้นบันไดหนีไฟ24ชั้นตอนนี้ถือว่าทรมานร่างกายสุดๆ ยังคิดเลยว่าอุ้ยขึ้นกันได้ยังไงอ่ะต้องตึกใบหยกต้อง84ชั้นแล้วมีเพื่อนเดินไหมอ่ะวันนั้นอ่ะมีใช่ไหมเดินกัน2คนเดินไปพักไป24ชั้นยังแบบโอ้โหเหนื่อยมากจำความรู้สึกได้ใช่ไหมใช่ซ้อมไว้แล้วไง24ชั้นเดี๋ยวลองมาแข่ง84ชั้นในขณะกลางคืนนะคะนี่แล้วนี่กลางวันด้วยเนี่ยอากาศร้อนขนาดนี้เป็นห่วงทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยปีนี้จัดไปเป็นเมษายนแล้วเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจะร้อนกว่าทุกปีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฟิตร่างกายให้เต็มที่ใช่ค่ะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยเนี่ย2วันก่อนการแข่งขันใช่ก็ต้องมาดูแหละว่าแชมป์ในปีนี้จะเป็นใครใช่แล้วค่ะเอาใจช่วยทุกคนใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายในช่วงนี้นะคะกับคลิปกันบ้างค่ะวันนี้นะคะจะไม่ได้เป็นคลิปน่ารักอีกต่อไป แต่ว่าจะเป็นคลิปนะคะในวินาทีสุดระทึกเลยล่ะค่ะ แต่ว่าเกิดขึ้นนะคะที่เกาหลีใต้นั่นเองค่ะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวนะคะของผู้โชคร้ายซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้ค่ะ2คนกําลังเดินผ่านนะคะในทางเท้าณกรุงโซลแล้วบังเอิญเนี่ยทางเท้าตรงนั้นน่ะเกิดยุบตัวเป็นหลุมแล้วก็ดึงร่างของทั้งสองคนเนี่ยตกไปในหลุมอยู่ก้นหลุมเนี่ยทั้งคู่เลยนะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ถูกบันทึกภาพนะคะโดยกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดนะคะของรถโดยสารประจำทางค่ะมีการแสดงให้เห็นนะคะภาพชายแล้วก็หญิงนะคะนี่แหละค่ะซึ่งตกลงไปนะคะอย่างไม่ได้ทันตั้งตัวเลยทีเดียวค่ะ2คนด้วยกันนะคะเพิ่งจะออกมาจากรถประจำทางไงอ่ะก็ตกไปแล้วมันไม่ได้ทันตั้งตัวเลยจริงๆนะคะทำให้ตกลงไปอยู่ก้นหลุมนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการนะคะรีบโรยตัวลงไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทั้ง2คนทันทีค่ะก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงแต่ว่าโชคดีทั้งคู่เนี่ยได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็หลังจากหลุมที่ยุบลงไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการสืบดูก็จะเป็นอยู่ใกล้ๆบริเวณงานก่อสร้างนะคะของบริษัทแดวูซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เทศบาลกรุงโซแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งที่จะสืบสวนหาสาเหตุอยู่ด้วยค่ะโอ้โหจริงๆเนี่ยคลิปนี้ได้มีโอกาสได้ดูเมื่อ2วันที่แล้วและไอ้หลุมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าลึก3เมตร3เมตรอุ๊ยดีนะลงไปไม่เป็นอะไรไปน่าจะเหมือนแบบยืนอยู่บนปูนพอดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบพุ่งลงมาเอาอยู่เป็นแผ่นลงไปหรือเปล่าเขาบอกว่าบาดเจ็บแค่ช่วงขากระแทกแต่ดีนะตอนล้มไปตัวหลุมมันกว้างนิดนึงหน้าเลยไม่ได้ไปกระแทกกับตัวแต่สังเกตเมื่อกี้ดูจากวงจรนะคะรู้สึกว่าไอ้ลักษณะอินบ็อกซ์ของเขาอะจะตะปุ่มปิดอยู่แล้วหรือเปล่าเหมือนมันปิดอยู่แล้วโอ้น่ากลัวมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดที่เกาหลีเพียงที่เดียวนะในทั่วโลกก็เกิดบางที่เนี่ยเป็นหลุมกว้างหลายเมตรมากบ้านเราที่พัทยาก็เคยเป็นโพรงอะเนาะโพรงเหมือนกันเพราะว่าใต้น้ำใต้ดินเนี่ยมันจะมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเราไม่รู้พอไปเดินหรือว่าขับรถผ่านก็ทำให้วุบลงไปใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจละกันสำหรับใครที่แบบว่าทำงานทางด้านของบริษัทก่อสร้าง
าจจะต้องมีการเช็คดูสักนิดนึงนะว่าใต้พื้นดินที่เรากำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยมันมีความแข็งแรงหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเอาละค่ะก็จบลงนะคะสำหรับเบรกนี้ Wisdom Loud Up นั่นเองแต่ว่าช่วงหน้านะคะช่วง Wisdom Close Up นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งน้องท็อปได้เตรียมเอาไว้แล้วแล้วก็ได้รวบรวมมาจากทั่วทุกมุมโลกกันเลยทีเดียวแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นช่วงหน้ากลับมาชมค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Close Up ค่ะช่วงนี้นะคะน้องท็อปจะพาคุณผู้ชมมาชมข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมพร้อมกันค่ะสวัสดีครับทุกคนพูดแบบนี้ครับกลับมาพบกับผมท็อปทศพรชัยเดชกับเรื่องราวด้านเทคโนโลยี IT และนวัตกรรมที่น่าสนใจกันครับข่าวแรกวันนี้ครับ Samsung ปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างก่อนการเปิดงาน Unpacked 2015ครับซึ่งเป็นภาพของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ครับที่คาดว่าจะเป็น Samsung Galaxy ตัวใหม่นั่นเองครับซึ่งเจ้า Samsung Galaxy ตัวใหม่นี่เองล่ะครับที่จะชูในเรื่องของวัสดุตัวเครื่องครับที่ทำจากโลหะครับและการออกแบบหน้าจอให้มีความโค้งบนซึ่งคาดว่าจะเตรียมตัวเปิดตัวในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับ Samsung ปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างก่อนเปิดงาน Unpacked 2015กับภาพของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยใจความสำคัญของคลิปตัวอย่างอยู่ที่วัสดุตัวเครื่องที่จะเป็นโลหะและขอบจอภาพที่จะหายไปโดยมีคำใบ้ถึงการที่มีจอภาพที่โค้งมนและกระจกหน้าจอที่ไม่สะท้อนเงาโดยหากนำเอาใจความเหล่านี้มารวมกันก็จะทำให้ได้ทราบถึงสเปคคร่าวๆของสมาร์ทโฟนในตระกูล Galaxy รุ่นใหม่ที่ต่างออกไปจาก Galaxy S5 อย่างเห็นได้ชัดทั้งวัสดุและรูปทรงการออกแบบทั้งนี้ Samsung เตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หรืองาน Unpacked 2015ในปลายเดือนกุมภาพันธ์2558นี้ที่กรุงบาร์เซโลนาประเทศสเปน Tomorrow Metals will flow Beauty will be powerfulBorders will disappear. Reflections will be free. Colors will live. The future will be the present.มากันที่ข่าวต่อมาครับบริษัทเทคตัสครับได้เปิดตัวเคสแท็บเล็ตฟอร์มครับที่มาพร้อมกับคีย์บอร์ดสุดล้ำครับซึ่งสามารถโน้นขึ้นบนหน้าจอให้กลายเป็นปุ่มสัมผัสได้นั่นเองครับบริษัทเทคตัสครับได้เปิดตัวฟอร์มเคสแท็บเล็ตสุดเจ๋งที่มีแผ่นกันรอยหน้าจอที่มีปุ่มคีย์บอร์ดแบบโน้นขึ้นมาจากหน้าจอได้ซึ่งตามปกติแล้วครับการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดบนหน้าจอแท็บเล็ตจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เนื่องจากไม่มีความโน้นของปุ่มให้นิ้วสัมผัสได้แต่ด้วยเคสฟอร์มนี้ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปครับจุดเด่นที่สุดล้ำของฟอร์มก็คือปุ่มคีย์บอร์ดนั้นจะไม่ได้โน้นตลอดเวลาแต่สามารถเปิดปิดการใช้งานได้ที่สวิตช์ด้านหลังเคสโดยเมื่อผู้ที่ใช้เปิดสวิตช์แผ่นกันรอยหน้าจอก็จะเริ่มนูนขึ้นมาเป็นปุ่มคีย์บอร์ดภายในเวลาประมาณ1วินาทีและเมื่อปิดสวิตช์หลังจากการใช้งานเสร็จปุ่มก็จะยุบลงไปจนเรียบเหมือนปกติซึ่งช่วงแรกจะผลิตออกมาเฉพาะของ iPad เท่านั้นส่วนของ Android จะตามออกมาในภายหลังแต่ยังไม่มีกำหนดว่าจะเป็นเมื่อไหร่ทั้งนี้ครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของฟอร์มสามารถเข้าไปสั่งจองได้ที่เว็บไซต์ getform.comโดยราคาพิเศษช่วงเปิดตัวอยู่ที่99เหรียญหรือประมาณ 3,300 บาทครับส่วนราคาปกติจะอยู่ที่149เหรียญหรือประมาณ 5,000 บาทครับ What if your touchscreen had real keys? What if your tablet could become more natural to touch? Easier to use? With Form, it does. Form overlays physical guides onto your keypad, making typing effortless.And this is how it feels. It gives you greater control over your keyboard. And when your typing is more accurate, you get more from your device. The keyboard becomes friendlier and more functional as you adapt to it. The anxiety of autocorrect disappears. Your productivity increases. The more you use it, the better you type. And soon enough, you're not even typing. You're just writing.
This is how it's supposed to be. No barrier between your mind, your fingers, and your words. You stop thinking about how you're typing and simply focus on what you're saying. This is the next evolution of display technology. Your touchscreen more touchable. This is form.สุดข่าวปิดท้ายในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมการเปิดตัว LG Smart Watch หรือเจ้า LG Watch U Band ครับที่มีดีไซน์หรูคลาสสิกครับมีให้เลือก2สีนั่นก็คือสีทองและสีเงินซึ่ง LG Watch U Band ตัวนี้ครับจะมีความน่าสนใจยังไงนั้นเราไปชมกันเลยครับ LG ได้เปิดตัว Smart Watch รุ่นใหม่ในชื่อ LG Watch U Band ครับเน้นดีไซน์หรูหราในแบบเรียบๆด้วยตัวเรือนที่มีให้เลือกทั้งสีทองและสีเงินผลิตจากโลหะที่มาพร้อมสายหนังสุดคลาสสิกสามารถถอดเปลี่ยนเป็นสายแบบอื่นที่มีความกว้าง22มิลลิเมตรได้ตามความชอบดีไซน์เหมาะกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับ LG Watch Ur Band มาพร้อมกับหน้าปัดขนาด 1.3 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ POLED เช่นเดียวกับ LG G Watch R ครับแต่มีขอบจอที่เล็กกว่าความละเอียด 320x320 เพกเซลขนาดตัวเรือน 45.5x52.2x10.9 มิลลิเมตร CPU 1.2 กิกะเฮิรตซ์ Qualcomm Snapdragon 400 RAM 512 เมกะบิตหน่วยความจำภายใน 4GB ระบบปฏิบัติการ Android Wear แบตเตอรี่410มิลลิแอมมีระบบกันน้ำและกันฝุ่นและรองรับสมาร์ทโฟนรัน Android 4.3 ขึ้นไปและนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเช่นเดียวกับ LG G Watch R อีกด้วย LG Watch Ur Band จัดว่าเป็นสมาร์ทวอทที่เน้นทั้งด้านดีไซน์และสเปคเลยทีเดียวล่ะครับเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสมาร์ทวอทสเปคจำๆดีไซน์เก๋ๆเป็นอย่างยิ่งสำหรับราคาและวันวางจำหน่ายนั้นคาดว่าจะประกาศภายในงาน MWC 2015ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ครับและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราว IT Intent ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ทุกวันพุธวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับถือว่าได้ความรู้จากทั่วทุกมุมโลกจริงๆนะคะที่นำมาฝากกันใช่แล้วล่ะค่ะราคาเราต้องขอขอบคุณน้องท็อปมากๆเลยนะคะที่นำเทคโนโลยีดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้กับเราเป็นประจำค่ะแต่ว่าสำหรับในช่วงหน้าค่ะกับในช่วงของ RSU Society นะคะเราจะมีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆด้วยนะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นช่วงหน้ามาติดตามชมกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการของเราค่ะกับในช่วงของ RSU Society ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะจากทางด้านของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะจะมีการจัดนะคะการแสดงคอนเสิร์ตค่ะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตละครเพลงภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการจัดงานประจำปี2557นะคะงานครั้งนี้ค่ะเป็นการจัดงานนะคะเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมฉลองในการครบรอบ10ปีของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะกับงานที่กำลังจะถึงนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือดร.สุนีสอนตระกูลนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้ก็นั่งอยู่ข้างๆเราทั้ง2คนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเอขออนุญาตนะคะถามในเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตไม่ธรรมดาซะด้วยนะคะเป็นละครเพลงภาษาอังกฤษนะคะในปีนี้เนี่ยมีการจัดนะคะคอนเสิร์ตเพลงภาษาอังกฤษนะคะว่าอะไรคะชื่อนะคะค่ะชื่อของงานคือ10 year musical journey ค่ะและความหมายล่ะคะอาจารย์ความหมายไว้จำกัดความไว้ว่าอะไรบ้างค่ะคือเป็นการแสดงดนตรีที่ฉลองโรงเรียนครบรอบ10ปีนะคะ10ปีของการเดินทางกว่าจะมาถึงวันนี้โรงเรียนก็10ปีก็เลยแสดงละครแต่เราก็แสดงละครมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วนะครั้งที่7โอ้ก็ยาวนานยาวนานนะคะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยครบ10ปีแต่ว่าละครเนี่ยมีมาถึง7ปีแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะยาวนานแสดงว่าต้องได้รับการตอบรับที่ดีจากเหล่าของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเองด้วยนะคะแล้วสำหรับในด้านของไฮไลท์ล่ะคะสำหรับละครเพลงนะคะซึ่งเป็นละครเพลงภาษาอังกฤษในปีนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่อะไรคะ
ไฮไลท์เนี่ยเรานำเรื่องที่เป็นธีมของ6ปีที่ผ่านมามารวมกันเป็นปีนี้นะคะก็มาจากเรื่อง Beauty and the Beast ค่ะ Lion King Annie มู่หลานนะคะแล้วก็อลาดินแล้วก็ The Sound of Music หกเรื่องเลยนะคะค่ะแล้วมารวมเป็นปีนี้เป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับการเดินทางเชนี่แล้วทำไมถึงต้องเลือกวรรณกรรมทั้ง6เรื่องนี้มาจัดแสดงคะอาจารย์เรื่องที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เด็กๆชอบเด็กทุกคนได้ดูมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมาดูละครก็จะเข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งเป็นเรื่องที่เด็กชอบหมดเลยส่วนนั้นก็คือเด็กๆก็ชอบอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าจะมีการมิกซ์แล้วก็รวมกันของเรื่องเป็นหนึ่งเดียวน่าติดตามเขาจะรู้จักเพลงหมดเลยก็สามารถร่วมร้องได้ค่ะแล้วอย่างในเรื่องของคณาจารย์นะคะมีส่วนร่วมในการที่จะนะคะปั้นละครเพลงภาษาอังกฤษเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้างคุณครูนะคะก็เราได้รับเชิญอาจารย์ที่มีศิลปะทางด้านนี้โดดเด่นนะคะก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นอยู่ประเสริฐนะคะแล้วก็มีอาจารย์สุรุตทิพากรเสนีแล้วก็คุณครูของเราอีกก็มีมิสเตอร์ยูจีนนะคะที่ท่านเป็นผู้ที่ฝึกซ้อมแต่ครูไทยของเราก็มีอีกมากมายนะคะเช่นเขาเรียกครูจอยส์ก็คือครูภัทราพรแล้วก็ครูโต้งคือครูประยูนที่เป็นผู้ที่จะฝึกซ้อมนอกจากนั้นก็มีครูช่วยกันเยอะนะคะกล่าวชื่อก็ไม่หมดอะค่ะค่ะและทั้งโรงเรียนช่วยกันจะช่วยกันหมดเลยแต่ละท่านก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะและหากอยู่ในเรื่องของการร้องล่ะคะการร้องนี่ครูยูจีนค่ะครูยูจีนแล้วอย่างนักแสดงอะคะอาจารย์นักแสดงที่ร่วมเล่นแล้วก็ระยะเวลาในการซ้อมยาวนานไหมคะเพราะว่าต้องรวมทั้ง6เรื่องมารวมนานแล้วค่ะซ้อมมาตั้ง4เดือนแล้วค่ะโอ้นานมากนานมากเพราะเรามีเวลาน้อยนะคะก็จะเริ่มตอนเย็นๆหลังเลิกเรียนแล้วนักแสดงมีใครบ้างไหมคะนักแสดงก็มีสิทธิ์ปัจจุบันนะคะแล้วเนี่ยค่ะมิสเตอร์ยูจีนนะคะแล้วก็มีสิทธิ์เก่าค่ะแล้วก็มีนักศึกษาวิทยาลัยดนตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตมาช่วยกันคอนเสิร์ตมาหมดเลยค่ะก็ใช้นักแสดงมากจำนวนมากประมาณสักเท่าไหร่คะตอนนี้ถ้านับไปจริงๆนะแค่อนุบาลนี่ก็300แล้วนะโอ้โหอนุบาลนี่ใหญ่มากค่ะเดี๋ยวมาร้องเพลงโรงเรียนแล้วก็นักแสดงอีกมากมายแล้วก็คอนเสิร์ตดีแล้วคะเป็น200เพราะฉะนั้นน่าจะ600ชีวิตได้อาจารย์จะว่าไปแล้วคล้ายๆจับปูใส่กระด้งเหมือนกันนะโอ้เดี๋ยวคอยดูเลยนะคะตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะอย่างนี้ความยากง่ายในการฝึกสอนนะคะเพราะว่าเขาจะมีช่วงวัยที่หลากหลายใช่ค่ะเห็นอย่างน้องๆอนุบาลเนี่ยตั้ง300คนเราใช้ระเบียบวินัยในการฝึกสอนเขายังไงอะคะก็นักเรียนน่ารักไม่สนนะคะไม่ดื้อแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเก่งนะเด็กๆเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ทำอะไรเขาก็น่ารักอ่ะแสดงว่าไม่ยากอ่ะเด็กๆรักกิจกรรมแล้วก็พร้อมที่จะเล่นการแสดงร่วมมือแสดงว่าเขาเห็นว่าความสำคัญของละครเวทีในครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะต่อทางโรงเรียนด้วยเหมือนเป็นงานประจำปีของโรงเรียนใช่ค่ะแล้วสำหรับมุมมองของผู้เข้าชมอาจารย์ถ้าไปเข้าชมการแสดงในครั้งนี้เนี่ยจะได้อะไรกลับไปบ้างคะอ๋ออันนี้ผู้เข้าชมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้กลับไปคือความภูมิใจนะว่าเห็นลูกๆหลานๆแสดงก็คือนักเรียนได้แสดงความสามารถตนเองในเรื่องของการใช้ภาษาการแสดงบทบาทนะการเต้นการร้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เท่ากับเป็นการอะไรอ่ะบอกเลยว่าลูกเรามีความสามารถแค่ไหนลองไปดูนะคะโหเพราะนั้นลูกเราพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยเพราะเราเป็น bilingual school ค่ะก็นอกจากจะได้ภาคภูมิใจนะคะกับในด้านของความสามารถพิเศษของลูกๆเราเนี่ยนะคะแน่นอนคือว่าความประทับใจที่ต้องได้รับเนี่ยก็ต้องมากมายเหลือเกินค่ะในปีที่ผ่านๆมาค่ะอาจารย์ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบที่มาร่วมชมละครเวทีหรือเปล่าคะว่าเอ๊ะเขามีความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากรับชมไปแล้วก็เขาภูมิใจลูกๆนะคะที่ว่าโอ้ลูกแสดงได้เก่งมากนะคะแล้วก็เอ๊ะทำไมอยู่บ้าน
ไม่แสดงออกที่อายจะไม่ดีบนทีบนเวทีเล่นเก่งนะถ่ายแววเลยใช่อาจารย์คะแล้วอยากทราบบัตรในการเข้าชมอะค่ะว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างก็300 500 500 900 900ค่ะก็แล้วแต่ใกล้ไกลนะคะอยากใกล้ชิดหรือเปล่าหรือว่าอยากได้ก็900มุมกว้างก็แล้วแต่เลยนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มจองบัตรแล้วหรือยังโอ้เกือบหมดแล้วค่ะเกือบหมดแล้วด้วยเหลือ300อย่างเดียวมั้ยคะอ๋อใกล้ๆนี่คือจองไปหมดแล้วหมดแล้วผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองช้าไปนิดนึงนี่อาจจะพลาดโอกาสทองก็ได้เนาะนะคะเหลือ300อีก100กว่าที่นั่งเองหมดแล้วค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ได้รับการตอบรับมากๆนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงวันเนี่ยก็อยู่หรือไหวหลายวันเหมือนกันเนาะแต่ว่าบัตรในระยะใกล้ๆก็หมดไปแล้วนะคะตอนนี้นี่อยากให้อาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะว่านะคะงานจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ค่ะที่ไหนละครเพลงเริ่มขึ้นถ้ารอบจริงอะนะคะจะเป็นวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์แต่เรามีรอบซ้อมด้วยซ้อมใหญ่วันที่27นะคะซ้อมเหมือนจริงเลยเวลาเท่ากันเลยประตูเปิดตั้งแต่6โมงเริ่มแสดง7ก็คือทุ่มหนึ่งทุ่มนะคะแต่เขาควรจะมาก่อนเวลาสักนิดนึงควรจะมาก่อนค่ะเราก็มีการแสดงเล็กๆน้อยๆให้ผู้ปกครองดูข้างนอกคือมีการแสดงเปียโนแล้วก็มีลูกๆของเราร้องประกอบเพลงเปียโนนะคะมีสแน็คอะไรพวกนี้ถ้าเชิญมาก่อนได้เลยก็ได้ทานสแน็คก่อนด้วยค่ะแล้วก็ยังสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศนะคะบริเวณหน้างานได้อีกด้วยนะคะเป็นวิวใหม่ของมหาลัยนะคะน่าสนใจมากอะไรค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจแล้วก็ยังไม่ทันได้จองบัตรนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังมีโอกาสอยู่ยังมีที่เหลืออยู่นะคะให้คุณได้เข้าไปชมความสามารถของเด็กๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะถ้าสนใจก็สามารถที่จะโทรไปนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหรือว่าโทรไปได้นะคะที่หมายเลข027927500-4นั่นเองค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาอัปเดตนะคะเรื่องราวแล้วก็กิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะสามารถสร้างความประทับใจนะคะให้กับคนที่เข้าไปรับชมนะคะคอนเสิร์ตละครเพลงภาษาอังกฤษในครั้งนี้ได้มากมายแน่นอนนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Specialเอาใจค่ะวันนี้สำหรับหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่ชื่นชอบรองเท้าโดยเฉพาะยี่ห้อ Nike ค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมประวัติของ Nike กันนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างช่วงหน้าช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงนี้สารพันความรู้ค่ะแล้ววันนี้นะคะขอเอาใจหลายๆท่านนะคะที่ชื่นชอบรองเท้าโดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ Nike นะคะที่พอพูดถึงยี่ห้อนี้แล้วอ่ะไม่มีใครไม่รู้จักร้องออกกันเลยทันทีก็เลยทีเดียวนะคะแต่อยากรู้เหมือนกันนะคะว่ารองเท้า Nike เนี่ยมีเกิดมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วและประวัติความเป็นมาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็น Nike เนี่ยเป็นอะไรมาก่อนนะคะหลายท่านคงสงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปหาคำตอบพร้อมกันกับช่วงนี้สารพันความรู้ค่ะสารพันความรู้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรองเท้า Nike ค่ะ Nike เป็นรองเท้ากีฬาอีกแบรนด์ยอดนิยมที่วางขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดซึ่งได้รับความนิยมสูงมากโดยเฉพาะการใส่ออกกำลังกายโดยมีคู่แข่งรายหลักๆไม่กี่รายเท่านั้นเองรองเท้า Nike ที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1948โดยนายบิลเบลเวอร์แมนซึ่งเขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นโค้ชให้กับทางมหาวิทยาลัยโอเรกอนเขาได้นำทีมที่เขาได้เป็นโค้ชให้เข้าร่วมการแข่งขัน NCAA Outdoor Championships ต่อจากนั้นไม่นานเขาได้พบกับนักวิ่งของมหาวิทยาลัยโอเรกอนที่ชื่อว่าฟิลไนท์ทั้งสองได้สนทนากันในเรื่องของคุณภาพของรองเท้ากีฬาที่ใช้กันอยู่ณเวลานั้นก่อนที่เวลาในต่อมาประมาณปีคริสต์ศักราช1962ฟิลไนท์ได้ทำการค้นคว้าและพบว่ารองเท้ากีฬาที่มีคุณภาพดีนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของทางสัญชาติญี่ปุ่น
และยังเป็นประเทศที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาในราคาถูกกว่าสินค้าจากทางเยอรมันอีกด้วยซึ่งถือได้ว่าณตอนนั้นทางด้านเยอรมันคือเจ้าของตลาดและหลังจากนั้นไม่นานฟิลไนก็ได้ศึกษาจนจบด้านการตลาด MBA ซึ่งเขาได้ใช้เวลาในการเดินทางไปรอบโลกและเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นและก็ได้มีโอกาสได้พบกับรองเท้าแบรนด์ดังในประเทศอย่างโอนิสกะไทเกอร์คอมพานีและเขาได้เข้าเจรจาต่อรองให้เข้ามาตีตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขานั่นเองในครั้งแรกไนได้ใช้ชื่อแบรนด์รองเท้าที่นำเข้าจากญี่ปุ่นว่า Blue Ribbon Sport หรือ BIS เนื่องจากเป็นชื่อเดิมของ Nike นั่นเองและได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทกับเพื่อนเก่าอย่าง Bowerman ในนามว่า BRC ในปีคริสต์ศักราช1970ทางด้าน Bill Bowerman ได้ทำการออกแบบและทดลองผลิตรองเท้ากีฬาแบบพื้นยางขึ้นจากเครื่องอบขนมวัฟเฟิลซึ่งเป็นของภรรยาเขาซึ่งเป็นการทดลองและพลิกโฉมและได้เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นรองเท้ากีฬาในที่สุดในปีคริสต์ศักราช1971บิลบาวเวอร์แมนได้จัดตั้งบริษัทรองเท้ากีฬาขึ้นอีกครั้งโดยใช้ชื่อว่า Nike ก่อนที่จะเกิดการขัดแย้งกันธุรกิจระหว่าง BRS และ Onitsuka Tiger ทำให้ในเวลาต่อมาทางบริษัท Nike ได้หันมาผลิตรองเท้าวิ่ง Nike เพื่อต้องการเจาะกลุ่มกรีฑาในโอลิมปิกและจนแล้วที่สุดทางด้านบริษัท BRS และ Nike ได้ร่วมกันเป็นบริษัทเดียวกันขอบคุณมากๆเลยนะคะกับความรู้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับรองเท้าไนกี้นะคะก็ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาที่มีอย่างยาวนานนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไนกี้เขาก็มีการพัฒนารองเท้าของเขาที่มากกว่ารองเท้ากีฬาไปซะแล้วด้วยใช่ค่ะหลังๆนี่สวยงามนะใช่ใส่แอร์เบลได้ใส่กับชุดเดรสยังได้เลยเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะค่ะเห็นน้องแย่บอกว่าจะไปซอยสักคู่นึงด้วยอยากได้อยากได้อยู่แล้วว่าจะไปดูค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ